ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไลน์นะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมาเที่ยวเขาเรียกว่ามาดูมะระเงินล้านของเราเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนแนะนำชื่อนิดนึงเจ้าของสวนชื่อนะครับผมชื่อจอยค่ะชื่อจริงจำรักสร้อยระยะค่ะเป็นเจ้าของสวนมะระค่ะใช่ค่ะครับแล้วทำไมถึงปลูกมะระครับคุณชุนจอยทำไมถึงปลูกมะระก็คือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะปลูกแต่มีคนแนะนำบอกว่าลองทำมะระดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะก็เลยลองดูเพราะว่าแถวบ้านเรามันไม่ค่อยมีใครทำอ๋อค่ะเรียกเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าครับไม่ค่อยมีใครทำเราก็เลยลองอ๋อทีนี้เรื่องของการใช้นูตฟลายนะครับทำไมถึงเลือกใช้นูตฟลายที่แรกเลยครับค่ะตอนแรกเลยก็คือไม่รู้จักเลยนูตฟลายเนี่ยครับดูใน YouTube อะค่ะลองดูว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์อะไรที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับการทำมะระบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปดูพอเข้าไปดูปุ๊บเหมือนเกษตรกรที่อยู่ในนูฟอร์ไลท์เนี่ยค่ะเขาไม่โกหกเราประมาณว่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะธรรมชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองสั่งมาใช้อ๋อสั่งมาใช้ทีแรกนี่ใช้ยังไงบ้างครับใช้ยังไงบ้างก็คือใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกตอนแรกเลยนะคะครับค่ะก็คือ3 ccที่เราฉีดพ่นไปทุก7วันทุก7วันผลที่ได้ก็คือใบจะออกใหญ่แล้วมันจะเขียวเข้มมันจะแตกยอดดีครับค่ะใช้อย่างละ 3cc คือสูตร1 3cc สูตร2 3cc แล้วก็เคียร่าตัวนี้ 3cc ฉีดพ่นตอนที่มะระมีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นฮะตอนนั้น3วันเริ่มตั้งแต่3วันค่ะที่มันเป็นมีใบอะไรเงี้ยค่ะครับฉีดทุก7วันฉีดทีนึงแล้วก็เห็นความแตกต่างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะเห็นความแตกต่างและแตกต่างมากที่สุดก็คือตอนมีลูก4-5วันนี้เก็บลูกได้นี่แม่ค้าเขาก็โชว์มาค่ะว่ามะระมันสีมันเข้มแล้วก็มันจะเงาเหมือนกระจกอะค่ะมันจะเงามากครับครับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นมะระที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนมากเนื้อมันจะออกเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันใหญ่แต่ของเรามันใหญ่แล้วมันคือสื่อว่าลูกใหญ่ผิวมันเป็นกระจกเลยมันเป็นกระจกอ่าฮะแต่จริงๆอายุของมันก็คืออ่อนอยู่ใช่ไหมฮะอ่อนยังอ่อนอยู่ยังไม่ถึงขนาดที่แบบเพราะว่าบางคนบางลูกค้าบางรายที่เหมือนกันเนี่ยค่ะครับจะเหมือนแบบเขาบอกมันสุกถ้าใหญ่ขนาดนี้มันสุกแล้วแต่ของแกมันไม่สุกเขาบอกอ๋อลูกใหญ่แต่มันก็ยังอ่อนอยู่ค่ะใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือข้อดีของนูตฟลายค่ะเสร็จแล้วมีคุณลุงอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวคุณลุงมาต้องจะมองชื่อคุณลุงอะไรแนะนำนิดนึงฮะบุญชิงชัยสงครามครับคุณลุงบุญชิงชัยสงครามคุณลุงมาทำอะไรครับวันนี้มาดูไม่เคยเห็นตะเคียนมะระว่าเขาทำกันยังไงแต่อยากจะดูบ้างมาแอบดูสวนเขาก็สวยดีอ่ะครับเป็นไงบ้างดูลูกมะระแล้วแหมน่าทำเหมือนกันน่าทำเนาะปกติก็เป็นเกษตรกรอยู่แล้วครับแล้วก็เลยช่วงนี้แล้งไม่ได้ทำนาครับไม่ได้ทำก็เลยมาแอบดูสวนเพื่อนบ้านว่าเป็นยังไงบ้างปลูกมะระดีมากนะคุณลุงนะคุณลุงบุญทิ้งแล้วพี่นิสาดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกใจค่ะสวยมากเลยค่ะลูกพี่สาวของโซโชว์นิดนึงว่าเป็นยังไงสวยยังไงบ้างพี่สาวสวยมากเลยค่ะลูกใหญ่เป็นเงาสวยแล้วก็เขาเห็นลูกค้าบอกว่าใช้ไปแล้วแมลงไม่ค่อยกวนค่ะเพราะมันเป็นเงามันเหมือนมีอะไรเคลือบลูกมะระแมลงไม่กวนโดยเฉพาะเป็นแมลงวันทองแมลงวันทองซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายค่ะใช่ค่ะสำคัญของมะระเลยค่ะอ๋อแล้วส่วนนี้มีเยอะไหมครับแมลงวันทองก็มีนะคะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือถ้ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วที่มันจะต้องมาเจาะแต่มันก็ไม่ลงถึงก็แบบเรารับไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะคือเรายังรับมือกับมันได้ใช่ค่ะคือลงน้อยค่ะลงน้อยค่ะแสดงว่าการใช้สารเคมีก็ต้องน้อยลงไปด้วยค่ะน้อยค่ะเราจะไม่ค่อยฉีดสารเคมีเลยค่ะจะเจอสมมติว่าเจอแมงวีขาวแล้วก็ฉีดบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าคุณผู้ชมที่กินมะระจากสวนของคุณจอยรับประกันว่าปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอนนะเพราะเราใช้นูตฟลายใช่ไหมใช่ค่ะโอ้เห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าจังหวัดอะไรตรงนี้กำแพงเพชรค่ะอยู่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหมู่บ้านวังน้ำค่ะครับตำบลวังยางอำเภอคลองขลุ่ยค่ะจังหวัดกำแพงเพชร
ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0882736481ค่ะครับโอ้ต้องขอบคุณคุณจอยมากใครสนใจก็ลองมาถามได้ค่ะอ๋อนี่บอกสนใจถามได้ฟรีนะโทรถามได้ฟรีนะเออครับผมวันนี้ทางทีมงานบริษัทรถไฟไลท์นะต้องขอบคุณลุงบุญทิ้งแล้วก็คุณจอยมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ